สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูที่สถานที่หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้กับศาลพระกาฬเก่าของกรุงศรีอยุธยานะครับตรงนี้จะเป็นที่แบบไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้ยินมาบ้างจากคลิปต่างๆนะครับว่าสถานที่ตรงนี้ชื่อว่าแยกแถลงแขกนะครับซึ่งเป็นสถานที่แบบใช้ประหารนักโทษหรือกบฏผู้ที่จะล้มพระราชบัลลังก์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดใจกลางของแยกแถลงแขกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดแยกแถลงแขกเลยซึ่งมองไปด้านหนึ่งจะเห็นวัดพระรามแล้วก็วัดพระศรีสันเพชรแล้วก็จะเป็นพระเนียดปางช้างอยุธยานะครับซึ่งเขาบอกว่าแค่ตะแหน่งแดงเนี่ยในตรงสัมปทานนะเขาบอกว่าจะเป็นที่ประหารนักโทษแล้วก็เอาหัวกระเสียบมาจ้างไว้ที่ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดด้วยจะเป็นตลาดค้าขายแล้วก็จะเป็นแดนดินแดนแบบใจกลางที่คนทุกท่านมากที่สุดได้ว่าตรงจุดนี้จะเรียกว่าแยกอะไรครับมองไปนู่นนะครับมองเลยไปแยกอะไรแจ้งเราจะถึงวัดพระรามนะครับไว้เรื่องประวัติศาสตร์ก็มีรถมาเยอะเลยจะเป็นพระวิหารที่ดี